ครับเข้าสู่ ISO News Talk กันต่อนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะมาตามมันเรื่องของการประกาศของกรมอุตุกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมอากาศแต่ละพื้นที่แต่ละภาคเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างภาคใต้ยังคงต้องห่วงไหมเรื่องของฝนตกหนักต่อเนื่องในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้ากันด้วยเราจะมาพูดคุยกับทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะท่านอธิบดีคะอยากจะถามถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศตอนนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมอะค่ะครับภาพรวมตอนนี้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังคงมีอากาศเย็นหนาวเย็นอยู่นะครับแต่อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงของวันนี้นะครับส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในประจวบจนถึงนครศรีธรรมราชนะครับก็ยังคงเป็นพื้นที่ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าอยู่นะครับเพราะบริเวณพื้นที่รับน้ำแถบเขาหลวงกับเทือกเขาภูเก็ตเนี่ยยังคงมีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำป่าลงมาอยู่ครับครับครับท่านอธิบดีครับในช่วง 7-12 ธันวาคมนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงสำคัญไม่ทราบว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังของน้ำในภาคใต้อย่างต่อเนื่องไหมครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของอากาศความเย็นจากจีนแผ่ลงมาด้วยครับท่านครับครับในช่วงนี้7-9เนี่ยความเย็นจากจีนลงมาจะไม่แรงนะครับก็จะอุณหภูมิก็จะต่างไปนิดน้อยฝนในภาคใต้ก็จะไม่เพิ่มมากเท่าไหร่นะครับที่ต้องระวังคือในช่วงกลางเดือนนะครับ15-17ช่วงนั้นมวลอากาศเย็นระลอกนั้นจะแรงกว่านะครับซึ่งจะทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับต้องเฝ้าระวังทั้งในช่วงนี้อาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงผ่อนคลายนะครับที่เร่งระบายน้ำไปแต่ช่วงสัปดาห์หน้านี้ต้องเฝ้ารออย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับครับเป็นช่วงที่ต้องระวังครับเนื่องจากว่าเราคาดว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ลงมาจะทำให้ความชื้นจากอ่าวไทยเนี่ยเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ได้มากขึ้นนะครับในช่วงนั้นจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับก็ขอให้ระวังนะครับลมทั้งคลื่นลมในทะเลในอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับอาจจะเกิดลักษณะของน้ำจากซอกชายฝั่งขึ้นกระทบฝั่งแรงขึ้นน้ำระบายจากแผ่นดินที่จะลงได้ยากขึ้นนะครับครับค่ะแล้วในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลล่ะคะท่านอธิบดีคะเราจะได้รับผลกระทบอะไรจากอิทธิพลของพายุตัวนี้บ้างไหมคะตัวนี้ไม่ใช่พายุครับเป็นลักษณะของลมมรสุมตนออกเฉียงประจำฤดูนะครับซึ่งในช่วงกลางเดือนเราคาดว่าตัวลมมรสุมตัวนี้จะส่งผลทำให้กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิลดลงอย่างชัดเจนนะครับก็คงจะมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาวในตอนเช้าในบางวันนะครับเพราะในกรุงเทพมหานครจะเจออากาศหนาวในช่วง 15-16 นะครับครับครับท่านอธิบดีครับช่วงนี้สำหรับใครที่ต้องการไปเที่ยวพื้นที่ภาคเหนือไปอีสานตอนบนกันอากาศนี้จะเย็นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่เลยใช่ไหมครับสำหรับปีนี้ครับครับในช่วงนี้เหนืออีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นเฉพาะในบริเวณที่สูงนะครับยอดดอยยอดภูทั้งหลายก็ยังเป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงอย่างที่บอกก็คือช่วง 15-16 เนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวทางเหนืออีสานก็อาจจะต้องเตรียมเสื้อกันหนาวเพิ่มไปนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของหมอกในเช้าถ้าท่านไม่ทำงานวิ่งประเทศนี้ก็อาจจะต้องขับรถด้วยความระวังในช่วงนั้นนะครับค่ะแล้วในปีนี้ล่ะคะท่านอธิบดีคะอากาศหนาวของเมืองไทยจะหนาวยาวนานไปถึงเดือนไหนคะคาดว่าปีนี้อากาศหนาวของเมืองไทยจะยาวถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นฤดูหนาวตามฤดูกาลเขาครับเพียงแต่ว่าจะหนาวต่อเนื่องไปนะครับอาจจะอุ่นขึ้นนิดหน่อยแล้วก็หนาวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นฤดูหนาวที่ค่อนข้างจะยาวสำหรับถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับครับขอบคุณท่านอธิบดีมากมากนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือภาพรวมของอากาศของไทยในช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงหลังปีใหม่นะครับช่วงนี้ต้องเฝ้าระวัง 15-16 นะครับนั่นคือภาคใต้ที่จะมีฝนตกอาจจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับ